กราฟแม่งเนียนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยงคืนแล้วเพิ่งได้จูนทันแรกวันนี้โอเคถามหน่อยว่าพอยังพอยังถามดิต่ออีกไหมยังแรงได้อีกไหมสวัสดีครับว่าไงว่าอะไรนะมองไม่ทันมองไม่ทันโอเคโอเคคันนี้มาสเต็ปท่อปลาย A/C ครับท่อนกลางเดิมท่อปลาย A/C ท่อนกลางเดิมฟอนต์ปลาย A/C ครับอินเตอร์ BRD ที่เหลือเดิมบทกออากาศเดิมเทอร์โบเดิมเดิมแม่งอย่างท็อปเยอะไปแล้วแต่เนียนกิ๊บไปนะกาแม่งเนียนจริงครับไม่อ้วนได้ไงดูของกินเลยวันนี้2คันคันนี้อันนี้สเต็ปแบบกองเดิมน้ำมัน E85 นะครับช่วงนี้ใครที่ใช้ Civic FC FK 1.5 Turbo นะผมบอกเลยว่าผมมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกล่องดาวเทคอัลต้าบวกปลดปลายหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นพาราต้าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูจะกินได้แค่ไหนอันนี้เค้นหน่อยนะครับเค้นก่อนส่งงานแล้วแหมเยี่ยมเคกับปั๊มน้ำใหญ่เลยเชี่ยเบาหน่อยท้อไก่สัตว์จะ400แล้วเหี้ยพอก่อนพอแค่นี้แหละท้อไม่มีเลยกองไม่มีเลยกล่องแดงมีครับคันนี้ใส่กล่องแดงครับกล่องแดงมีครับหัวไม่สวยเลยขอกดอีกทีขออีกทีขออีกทีขออีกรันหนึ่งหัวดูห้อยคือของแต่งถ้าเป็นที่ผมนะผมจะไม่ค่อยให้ลูกค้าใส่เยอะก็คือตามงบตามความต้องการของลูกค้านะครับเนี่ยเราจะอย่างจูนมาไดโน่เนี่ยมันมีการฉีดน้ำนะครับมันก็จะเย็นตลอดเราก็จะถึงเวลาลงถนนจริงๆเดี๋ยวจะไปเก็บถนนอีกทีเออยัดแม่อะไรวะโอเคโอ้โหเป๊ะเลยวะเดี๋ยวว่าจูนได้เป๊ะมากเลยจะรันกี่รันมาแรงบิดแม่นเท่าเดิมหมดเป๊ะเป๊ะหมดโอเคจบแค่นี้แหละคันนี้พอแล้วสเต็ปไม่มีนะครับก็คันแรกนะครับคันนี้คืนนี้คันแรกก็จบไปกับสเต็ป
ฟอนต์ไบเอซัสซีนะครับนะครับเอทีเอ็มทีเผาขาดไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเผาให้ใหม่นะครับพรุ่งนี้จูนใหม่ครับผมวันนี้เก็บถนน3เกียร์เผาขาดเลยครับยาริสเอทีนะครับนะครับโปรแจ๊สล้อท่อสปริงก็มีล้อท่อสตาร์ท289ล้อท่อสปริงก็คงประมาณ 20,000 นิดๆนะครับนะครับนะครับจบไปคันนี้นะก็จบไปที่251แรงม้านะครับทอร์คปาไปเท่าไหร่วะนะเฮียไม่ขึ้นดิกราฟปลาไปเท่าไหร่วะท็อป387นะครับ Honda Data จูนี้ 20B85 อย่างเดียวทุกอย่างสแตนดาร์ดรับได้ประมาณกี่ม้าครับทุกอย่างสแตนดาร์ดก็ผมจูนไปก็260กว่าม้าครับไส้เดิมเนี่ยอยู่ประมาณ260กว่าม้าไส้เดิมตัวโบเดิมนะผมจูนทุกคันลองไปไล่ดูนะครับตอนนี้งานถ้าเป็นที่ A/C เนี่ย260ม้าหมดแต่เวลาผมเก็บถนนส่งงานผมก็จะส่งงานให้ลูกค้าประมาณ245ถึง250ประมาณนี้นะครับจะไม่ให้ไป260กว่าตามที่อยู่บนไดโน่เพราะว่าเราไม่รู้พฤติกรรมการขับของลูกค้าว่าขับรถแบบไหนนะครับเกียร์อาจจะหลับได้เพราะว่าผมจูนเนี่ยทอร์คเยอะจูนเนอร์ที่ทำให้ผมเนี่ยจะทอร์คค่อนข้างเยอะลองดูทอร์คเนี่ยเราดูนะนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูว่ารถมีอะไรบ้างอ่ะดูที่กราฟก่อนนะครับเห็นไหมคือกราฟเนี่ยเนียนหมดแรงม้านอนแรงบิดเชิดนะครับแล้วกว้างเสร็จพอถึงช่วงนี้แรงม้าก็จะสวนขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยรถก็จะขับต่อเนื่องกราฟปลายไม่ตกมากนะครับหัวไม่ปักนะครับหัวไม่ปักแรงบิดเนี่ยก็เกือบโอ้โห387นะครับแรงม้า251แต่เวลาอย่างเงี้ยอย่างรถเนี่ยไม่มีกออากาศไม่มีอะไรแล้วมันมีน้ำฉีดหล่อเย็นอยู่นะครับพอถึงเวลาจริงๆเราก็จะดรอปอันนี้เราพูดกันตามนะครับเพราะว่าโดยปกติจูนเนอร์หรือคนอู่แต่งรถทั่วไปหรือบางคนก็จะไม่บอกคือการจูนไดโน่เนี่ยมันอยู่ในอะไรที่ควบคุมได้คือไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือความเย็นแต่พอเวลาเดี๋ยวเราไปเก็บถนนบางอย่างเราอาจจะต้องดรอปลงมาเช่นผมพูดเลยอันดับแรกคือองศาไฟจุดระเบิดนะครับอาจจะต้องมีการเอาลงนิดหน่อยเพราะว่าบางทีเราขับรถติดบ้างแช่บนทางด่วนดูดตูดคันหน้าความร้อนก็จะขึ้นความร้อนก็จะสูงนะครับบางทีเราก็จะดรอปลงมาแรงม้าอาจจะหายไปประมาณสัก10ตัวส่วนใหญ่อย่างเงี้ยอยู่บนไดโน่เนี่ยมา251ส่งงานให้ลูกค้าไปใช้งานจริงๆก็ประมาณ245ถ้าแบบจูนเค้นๆเลย260กว่ากับไส้เดิมเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็จะให้ลูกค้าไปใช้ไม่เกิน250ไม่งั้นเนี่ยบันไลอันนี้คือโดยทั่วไปนะครับที่ทำกับผมนะผมก็จะทำให้ประมาณนี้นะครับอย่างคันนี้มีอะไรบ้างอะไรผมพาไปดูผมพาไปนะครับอันนี้รูปปกตินะหน้าไม่ซูมนะไม่ซูมใช่ไหมอย่างเงี้ยรถยังป้ายแดงอยู่วิ่งมาประมาณ 5,000 โลนะครับเราก็ไม่ได้เค้นมากสิ่งที่มีนะครับก็คืออินเตอร์นะครับอินเตอร์เป็นของ BRD นะครับเป็นของ BRD นะครับแล้วก็ฟ้าอากาศยังเดิมทุกอย่างสแตนดาร์ดหมดนะครับท่ออินเตอร์มากับชุดอินเตอร์ BRD นะครับกล่องแรงแรงจุงนะครับแล้วก็ท่อฟอนต์ไบเนี่ยเป็นของ A/C นะครับท่อ A/C นะครับท่อ A/C บอฟเดิมบอฟเดิมสนิทนะครับตอนนี้เดี๋ยวบอฟเดิมกล่องอากาศเดิมนะครับแล้วก็ชุดอินเตอร์เป็นของ BRD นะครับแล้วก็ฟอนต์ไบเป็น A/C นะครับก็ท่อไอเสียมาพักปลายก็ A/C ครับไทเทเนียมนะครับคันนี้เป็นท่อไทเทเนียมนะครับต้นหลักนะครับนะได้ไหมสเต็ปนี้น้ำมันเนี่ยเป็น E85 นะครับ
เออไอ้เหี้ยใครแม่งปิดเสียงวะดีมากเลยตัวหูชิบหายแม่งนะครับก็จบไปนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปอีกคันนึงอีกคันเนี่ยเดี๋ยวคันนี้คันต่อไปคันนี้เราจะมาดูว่าคันนี้ของเยอะกว่าคันนี้เป็นท่อ A4 ทั้งเส้นแล้วก็มีกองอากาศ A4 ด้วยมาดูว่าอ่ะจะได้กี่ม้านะครับจะได้กี่ม้าแต่รถเนี่ยค่อนข้างวิ่งมาเยอะคันโน้นจะวิ่งมาสดกว่าเครื่องสดกว่านะครับจะดูกันต่อไหมถ้าดูกันต่อก็จะไม่ออกไลฟ์นะครับก็จะได้ไลฟ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับนะครับกูโคตรรำคาญเสียงเพลงเลยดังเหลือเกินข้างนอกนะครับเออนะครับใครมีอะไรสงสัยไหมกับ Civic FC FKม้าถ้าเป็นกรณี E 20นะครับม้าจะดรอปลงจาก E 85เท่าไหร่โอ้โหผมบอกเลยนะถ้าเป็นทางผมนะ20ตัวนะไอ้เหี้ยมี20นะ15ตัวอ่ะ15ตัวครับต้องมีนะครับคือความถนัดของจูเนอร์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมจูน E 85ไปเนี่ยลูกค้าสามารถเติม E 20ได้นะครับใช้ E 20ได้นะครับไปเติม E 20ก็ได้แค่อย่าแช่ยาวอย่าซัดเต็มข้อแค่นั้นเองสมมุติหาเติม E 85ไม่ได้เติม E 20ใช้ได้ครับนะครับท่อทั้งเส้น AZC ต่างกับ H บวกปลาย AZC ยังไงบ้างครับคุณนิติรถรุ่นอะไรครับถามให้ละเอียดอย่าถามแบบไม่ละเอียดถามงี้กูไม่รู้ว่ามึงถามอะไรรถแต่ละรุ่นท่อสูบไม่เหมือนกันดิฟหลัง FK พร้อมปลาย 18,900 ครับช่างแก๊ปใครที่ถามผมนะแล้วผมตอบข้อตกลงกันนะครับที่เรามาดูไลฟ์สดของผมใครถามผมกดแชร์ให้ด้วยใครถามผมแล้วผมตอบไม่กดแชร์ให้ผมนะครับผมถือว่าคุณไม่มีใจนะครับผมถือว่าคุณไม่มีใจนะแช่งให้นิ้วงอนะบอกเลยนะครับมันต้องอยู่ที่รถด้วยนะครับไอ้เรื่องท่อจะทั้งเส้นไม่ทั้งเส้นอย่างผมเนี่ยถ้าผมใช้งานนะครับผมก็จะไม่เดินทั้งเส้นเพราะว่ากูหนวกหูเดินทั้งเส้นแล้วแม่งหนวกหูกูเป็นคนรำคาญผมเป็นคนที่ใช้รถผมชอบรถเสียงดังผมคนชอบรถเสียงแบบนุ่มๆถ้าสังเกตท่อเอซัสซีเวลาทำเนี่ยผมก็จะแบบไม่เน้นเสียงดังเสียงแว้นอะไรเงี้ยนั่นมันเป็นสไตล์ของผมผมก็จะยัดเยียดความเป็นผมมาให้กับลูกค้าอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเป็นนะครับ20ตัวรับได้นะครับก็จูน E20 แค่นั้นเองก็ผมบอกแล้วไงว่าจูน E85 กับผมไปสามารถเติม E20 ได้นะครับทีเนี้ยการทำรถกับผมเนี่ยอย่างที่บอกผมจะทำรถในสไตล์ที่เป็นผมอาจจะขัดใจลูกค้ากลุ่มใหญ่ขัดใจลูกค้าส่วนมากผมก็จะเน้นเฉพาะลูกค้าส่วนน้อยที่ชอบแบบผมนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับของอะไรที่ใส่ผมก็จะชอบแนะนำอะไรที่ผมคิดว่ามันดีนะครับไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องเป็นของที่กระแสเขากำลังฮิตกันนั่นคือที่ใส่ผมนะครับจูน E20 กับผมไปมาจูน E85 ได้นะครับทำรถกับผมไปใส่กล่องฮอนด้ากับผมไปนะครับแล้วอยากอัพสเต็ปเขาเรียกว่าจูนอัพสเต็ปนะครับผมคิด 4,000 นะครับผมคิด 4,000 ถ้าจูนจากที่อื่นมาแล้วมาให้ผมลบทิ้งจูนใหม่ผมคิด 8,000 10,000แล้วแต่ค่าตัวจูเนอร์นะครับใครจูนกับกิฟต์ไม่ชอบอยากจูนกับโป่งผมก็มีนะใครจูงกับโบงไม่ชอบอยากจูงตะกี้กูก็มีไอ้เหี้ยนะครับจริงไหมอย่างนี้ดีไหมได้หมดเพราะว่าอะไรผมเป็นสำนักแต่งรถผมก็จะเลือกใช้จูเนอร์ที่ผมรู้ว่าเขาชำนาญในกล่องตัวไหนมาให้คุณอ่ะมันเป็นงานบริการเหมือนเป็นทางลัดให้คุณอ่ะนะครับที่เราถามว่ามีคันให้จูนคันนู้นเลยขึ้นเลย
ดูไฟคันนู้นให้หน่อยโจม้าหน่อยคราวที่แล้วเกียร์มันเบ๋อๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครถามผมว่าแชร์ด้วยนะแอคคอร์ดใหม่เป็นไงบ้างครับถ้าถามผมนะไอสัตว์ไม่แรงเว้ยหงุดหงิดนิดนึงแต่เชื่อว่าเดี๋ยวกูทำให้แรงได้นะครับเดี๋ยวผมออกคันหนึ่งไม่ต้องห่วงนะครับหาตังเปลี่ยนอินเตอร์ก่อนเดี๋ยวไม่จูนใหม่ใส่ฮอนด้าต้ากับน้ำนั่นแหละแล้วก็ฟอนไปท่อกลางเอสซีได้ครับอินเตอร์เนี่ยสำหรับใครที่ถามมาเมื่อกี้นะคุณชื่ออะไรวะเนี่ยแมสซี่ตอนนี้นะครับใครที่ใส่ท่อเอสซีแล้วจะใส่กล่องฮอนด้าต้ากับผมแล้วจะใส่ชุดอินเตอร์บีอาร์ดีนะครับผมมีราคาโปรโมชั่นนะปกติเนี่ย33,000อินเตอร์บีอาร์ดีรวมท่อทั้งหมดถ้าแพ็กเกจมีกล่องผมแล้วใส่ท่อผมแล้วเนี่ยลด 5,000 บาทผมลดไปเลย 5,000 บาทแต่ต้องเป็นแพ็กเกจคู่กับท่อของผมนะอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือแพ็กเกจแล้วผมกําลังจะมีอินเตอร์ของอเมริกาออกมาใหม่อีก1แบรนด์นะครับผมจะมีอินเตอร์อเมริกานะครับ Make in USAมาให้พวกคุณลองอีกหนึ่งแบรนด์นะครับใครที่คิดว่าอยากลองอินเตอร์ตัวนี้ผมมีให้2คันฟังนะครับผมมีให้2คันสำหรับที่จะมาเทสอินเตอร์ตัวใหม่นะครับชื่ออินเตอร์ OMG Oh my god กูพูดเล่นไอ้สัตว์มีอินเตอร์มาใหม่ทั้งชุดทั้งท่ออินเตอร์รวมชุดอินเตอร์นะครับยี่ห้อ ABC กูขอตั้งชื่อว่า ABC แล้วกันสำหรับคนที่ทดลอง2คันนะครับ 15,000 บาทฟังอีกครั้งใครอยากได้อินเตอร์คูลเลอร์ตรงรุ่น Civic FC FK พร้อมท่ออินเตอร์ทั้งหมดทั้งชุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทะเลาะกันตอนนี้เกิดกระแสว่า OMD ก็จะบอกว่าดีกว่า BRDBRD ก็จะบอกว่าดีกว่า OMD นะครับส่วนผมเนี่ยผมก็แฮปปี้กับอินเตอร์ BRD ผมว่ามันดีอยู่แล้วก็จะกลายไปว่าหาว่าผมเนี่ยแอนตี้อินเตอร์ OMD เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจ่มจะมีแบรนด์กลางนะครับซึ่งไม่ต้องฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่ต้องฝักใฝ่ OMD ไม่ต้องฝักใฝ่เอ้ยฝักใฝ่ BRD ไม่ต้องฝักใฝ่ A/C คือมึงไม่ต้องชอบใครทั้ง3คนมึงไม่ต้องชอบที่หน้ากูไม่ต้องชอบที่หน้าบางมดไม่ต้องชอบที่หน้า OMDกูมีแบรนด์ใหม่1แบรนด์ชื่อแบรนด์ ABCD นะครับกูจะมีตัวหนังสือให้พ่นอินเตอร์ให้พวกมึงเลยว่ามึงอยากจะพ่นอะไรเดี๋ยวกูพ่นให้ตามใจมึงเลยลูกค้าอยากได้ BRD OMD JDM กูพ่นให้มึงได้หมดเลยทุกตัวหนังสือเดี๋ยวกูขายตัวหนังสือเป็นตัวนะครับนะ ABC อะไรเงี้ยผมให้2คันแรกสำหรับคนที่จะเทส 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทเลือกยี่ห้อของมึงเองเลยแล้วมาลองดูว่าของมันดีไหมนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับใครสนใจก็แล้วแต่มึงอะจะ AV ABCD หีแตนอะไรก็แล้วแต่นะครับมึงจะกูพ่นอะไรก็ได้เดี๋ยวกูตัดสติ๊กเกอร์ไว้เลย A ถึง Z แล้วไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องฝักฝ่าย A ถึง C ก็ได้มึงจะเอายี่ห้อ AV อะไรเนี่ยเมื่อกี้บอกมาหรือจะเป็นแบบKUY ก็ได้เออเฮียยี่ห้อนี้เท่นะ KUY เดี๋ยวกูทำรถกูดีกว่าไอสัตว์เดี๋ยวรถแข่งกูทำเลยสัตว์ยี่ห้อ KUY ดีไหมอ่านไม่ออกมึงอ่านไม่ออก KUY มึงอ่านไม่ออกไอสัตว์งงนะครับไม่เอาอินเตอร์ A/C นะเดี๋ยวคนแม่งไม่ชอบนะแจ่มแม่งก็ไม่ยอมซื้ออินเตอร์ยี่ห้อ A/C เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกกูตัดตัวหนังสือไว้ให้มึงเลย A ถึง Z ไอสัตว์มึงอยากได้ตัวหนังสือยี่ห้อไหนเดี๋ยวกูพ่นให้มึงเลยที่อินเตอร์นะครับ2คันนะครับ 15,000 บาทนะครับนาฮี KY โอ้โหแต่ละชื่อไอสัตว์ยี่ห้อนาฮีเหี้ย KUY เท่กว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ามึงจะนาฮีเนี่ยนะมึง KUY ไปเลยจบนะจูน E85 จะมีผลเสียระยะยาวกับเครื่องบนไหมครับ Civic FG 1.5 นะครับกูก็ไม่รู้นะแต่รถกูก็ขับมากี่ปีแล้วกูขับมาจะปีแล้วอ่ะไม่เห็นเป็นเหี้ยอะไรเลยนะครับ
ผมบอกนิดนึงนะผมจะบอกให้ถ้าคุณรักจะทำรถนะนะครับแล้วแบบคุณจะเอาแรงม้าแบบ260 270 280ทอร์ค400แล้วคุณมาบอกว่าปัญหาระยะยาวจะเป็นอะไรไหมมึงใส่กล่อง DataTech Ultra เลยไอ้เหี้ย 9,900 จบไม่ต้องกังวลส้นตีนอะไรเลยเพราะแรงม้ามันน้อยผมมีให้นะครับหรือถ้าคุณกลัวมากคุณรีแฟตเต็มระบบผมมีงานรีแฟตเต็มระบบนะครับ 15,000 บาทม้าประมาณ220ตัว230ตัวเนาะนะประมาณ220ตัว230ตัวรีแฟตไม่ต้องใช้กล่องไม่ต้องเหี้ยอะไรเลยส่งงาน220ม้านะครับ220 130ม้านะครับ 15,000 บาทนะครับจบไม่ต้องกังวลจริงไหมเพราะถ้าคุณจะทำแรงม้าเยอะๆอยากได้แรงม้าเยอะๆแต่มันน่ากังวลพี่ครับผมอยากลดแรงเช็คจะโชว์ไหมครับพี่ครับลดแรงจะมีปัญหาในระยะยาวมึงขับเดิมๆเข้าใจไหมวันนั้นผมมีอีกสเต็ปกล่อง DataTech Ultra 9,900 บาทหรือรีแฟตเต็มระบบ 15,000 บาทส่งงาน220ม้านะครับจบใช้ยาวๆไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่ไม่ได้เอาไปแข่งขันกับใครหรือไม่ได้เอาไปโม้กับใครสเต็ปนั้นก็เพียงพอเฮ้ยมึงไม่มาเขียนทะเบียนรถเหรอไม่มาตั้งค่าทะเบียนรถเหรอทะเบียนรถอ่ะไม่ตั้งค่าเหรอนะครับน้ำแข็งไม่ละลายก้นเหลวเลยเฮียอ่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้ไปแล้ว1คันนะครับฟอนไปเอสซีท่อไปเอสซีท่อนกลางเดิมนะครับกองอากาศเดิมกล่องคอนดาต้าน้ำมัน E85 อินเตอร์ BRD โบออฟวาลเดิมนะครับจบไปเท่านี้นะครับจบไปเท่านี้อ้าวเหี้ยกราฟหายไปไหนฮะงงอีกแล้วเฮ้ยแล้วเฮียอะไรวะมันแล้วดิแหมไม่ขึ้นกลับมาแล้วไม่ได้ต้องกดรีสเกลปั้งนะครับนะครับเมื่อกี้นี้นะครับสเต็ปดีนะครับมีแค่ฟอนต์ไปเอสซีแล้วก็ไปเอสซีกล่องฮอนด้าต้าอินเตอร์บีอาร์ดีกองอากาศเดิมโบว์วาวเดิมนะครับผมจัดให้ดูนะครับเวลาที่ผมทำอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือผมพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่าบางอย่างมันเป็นเพียงแค่การขายมันเป็นเพียงแค่หลักการตลาดนะครับซึ่งแจ่มอาจจะไม่เก่งนะครับในการที่รถเข้ามาจะต้องใส่โบว์วาวรถเข้ามาต้องเฮ้ยน้องถ้าน้องอยากจะแรงต้องใส่โบว์ออฟจะต้องใส่อินเตอร์อย่างนั้นอย่างนี้กองอากาศแบบนี้แบบนั้นนะครับผมทำให้ดูว่าอ้าวโอเคกองอากาศเดิมได้ม้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งงานบนไดโน่ม้าเท่านี้ลงถนนรถม้าลงเหลือเท่านี้การใช้งานบนถนนแบบนี้แบบนั้นนะครับทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวมาดูคันต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูกับว่าคันต่อไปมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยมาดูแรงม้ากันชมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะครับคันนี้มีกลางด้วยมีท่อกลางเอซัสซีด้วยนะครับอีกคันหนึ่งนะครับคันที่2คืนนี้แต่คันนี้จะวิ่งมาเยอะหน่อย
เดี๋ยวดูที่ว่าได้กี่ม้านะครับนะครับรอกันไหมเนี่ยนะครับอู๋ผมจริงๆวัยรุ่นไม่เยอะนะเพราะว่าวัยรุ่นเขาจะชอบไปกันเป็นกลุ่มผมจะไม่ค่อยเยอะครับนะผมรีแฟตมาแล้ว FK ได้ม้า203ตัวอยากจูนเพิ่มได้สัก220ม้าได้ครับเขาเรียกจูนเพิ่มต้องดูด้วยว่าสเต็ปที่เราทำมา203ม้าเนี่ยเป็นเฟิร์มแวร์ตัวไหนนะครับแล้วจะอัพของอะไรบ้างจะเปลี่ยนน้ำมันไหมนะครับต้องมาอัพของหน่อยนะครับนะครับถ้าจะให้จูนใหม่เพราะเฟิร์มแวร์ Honda Tata เนี่ยอัปเดตตลอดเวลานะครับมันจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับมาเรื่อยๆมันก็จะทำให้กล่องเนี่ยมันฉลาดขึ้นนะครับจูนใหม่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเก่านะครับเขาคิดกัน 2,000 ที่นี่คิด 4,000 นะแพงนะครับแต่ถ้าลูกค้ามั่นใจคิดว่ายังรักกันก็มาผมคิด 4,000 บาทถึง 4,500 นะครับสำหรับการจูนใหม่อัปสเต็ปเช่นลูกค้ามาใส่ของเพิ่มมาใส่เฮดเดอร์มาใส่กองอากาศนะครับลูกค้าจะเสียเงินแล้วควรจะทำของเพิ่มสักนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะประจูนอย่างเดียวจูนไปแล้วมันก็คือจูนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับลูกค้ามีอะไรบ้างก็มาดูนะครับนะครับแล้วก็203ม้าเนี่ยต้องดูด้วยว่าอย่างไดโน่เนี่ยไดโน่ลูกนี้เป็นไดโน่2เมตรลูกใหญ่มากนะครับใครที่มาช่วงแรกๆก็บอกเลยว่าแดกเครื่องแดกเกียร์กันสุดๆนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มแดกเกียร์น้อยลงแล้วนะครับนะครับคาลิเบตได้แล้วนะฮะใครมาช่วงประมาณต้นปีหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยบอกเลยร้องไห้เลยนะฮะมาแท่นนี้นี่ร้องไห้เลยเหี้ยรถเดิมวัดได้155นะครับนะครับตอนนี้ก็ค่อยมาตรฐานหน่อยคุณหนุ่ยเทนโดนะครับซิตี้12เปลี่ยน KMT ไปหาคู่มาแอดถามมีท่อแล้วดีแฟตเท่าไหร่ 4,900 นะครับใครถามผมแล้วผมตอบอย่าลืมนะมึงแชร์กูด้วยนะนะครับอิสระวัตรเข้ามาอัปเดตนะครับโทรเข้ามาหาผมตอนกลางวันก็ได้เดี๋ยวผมดูให้ว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจัดให้ราคาพิเศษนะครับ GK อยากขับสนุกมึงต้องทำเหี้ยอะไรท่อ Asus C Defect เต็มระบบ 9,900 บาทไม่แรงขึ้นแบบชัดเจนกูคืนเงินเต็มจำนวนนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเซียสผมไม่มีโปรแกรมเลยครับทำไม่เป็นนะครับซิตี้2012วิ่ง 300,000 ยังเซตโบซัดมึงจะวิ่ง 400,000 กูก็เซตให้ได้นะครับพังหรือเปล่าอีกเรื่องกูตอบถูกป่ะถูกนะจะวิ่ง 300,000 400,000 ผมก็เซตให้ได้ครับแต่ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็อีกเรื่องนึงเฮ้ยอันไหนเนี่ยทำไมไม่ตั้งทะเบียนใหม่ล่ะครับพี่ไปไหนกันหมดทำอยู่โอเคนะครับมาเลยนะครับผมรับจบให้หมดนะไอ้เหี้ยกูจะพูดใส่ไมค์ทำส้นตีนเลยเนี่ย L15 เซตโบกับน้าไปแล้วอย่าได้สเต็ป400ม้าแบบเหมือนยาฤทธิ์นะครับเตรียมไว้ประมาณคือคุณต้องดูเทอร์โบด้วยเทอร์โบเนี่ย400ม้าเนี่ยมันมีตั้งแต่ลูกละ 30,000 ถึงลูกละ 100,000 อยู่ที่ขอที่คุณใส่อย่ามาถามเรื่องแรงม้าการทำแรงม้าให้ไปถึง400ทำได้หมดแต่รถวิ่งแบบไหนมันมีความแตกต่างนะของดีของถูกของแพงวิ่งไปถึง400แต่วิ่งแบบไหนนึกออกมั้ย400ก็จริงแต่กว่าจะไปถึง400ไปแบบเหมือนเบ่งขี้อ่ะก็แบบนึง400เลยก็แบบหนึ่งเพราะนั้นต้องมาคุยที่ร้านอย่ามาคุยในไลฟ์นะครับในไลฟ์ผมไม่สามารถตอบให้คุณได้ละเอียดเพราะว่ามันเสียเวลาคำตอบคนอื่นเพราะนั้นจะเข้ามาบอกเดี๋ยวพูดอย่าพูดกิ๊บแม่งเล่นเร็วอ่ะใจเย็นเด็ดเฮียรอคุณด้วยนะครับเฮียไม่ลงในฟันเฮียดูดิร้อนจัดเลยอ่ะลงแล้วมันเล่นเลยวะเกียร์แม่งรุ่นเนี่ยสวิปตัวใหม่รีแมปยังไม่ได้ครับผมนี่ไงนี่ไงเกียร์แม่งไม่เอา
เนี่ยคันนี้เหมือนเกียร์แม่งแบบเหนื่อยอ่ะเห็นไหมแม่งไม่เอาเลยโค้งเลยไหมโค้งไหมลันแรกก็มาเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยท้องกัน400อ่ะลันแรกก็มาเลยอ่ะบอกแล้วคันนี้ไม่วิ่งเหี้ยท้องกัน400จูเนอร์ครับถนอมเกียร์ลูกค้าคุณด้วยครับเดี๋ยวกูรีสเกลมันสเกลแม่งแปลกโอ้โหเย็ดเป็ดลบรันหนึ่งแม่งเลยเฮียรันหนึ่งแม่งเพี้ยนโอ้โหเฮียเริ่มต้นมาก็โอ้โหโหดกูกูมาเลยเริ่มต้นมาก็ทอสกัน400กันเลยเหี้ยเอาขี้กันเลยครับคันนี้ได้บอกเลยอันนี้สูตรเดียวกับสูตรเดียวกับตอนสมัยที่ผมไปแข่ง VTEC Party อะครับคันนี้นะครับวันนี้เป็นวันของสีแดงครับตายตายตายเฮียเกียร์แม่งไม่เอาแล้วเมื่อกี้เสียงเกียร์มันได้ยินป่ะมันไม่ไหวไงเสียงมันไม่ไหวมันเกินไปอ่ะเรียบร้อยอ่ะจริงเอาลงไหนก็ได้นะขอบคุณเลยไอ้เฮียเดี๋ยวไม่ได้ใช้รถบางทีแรงไปผมก็จะเอาลงนะครับครับโอ้ยไม่หรอกอุณหภูมิแม่งร้อนด้วยเวลาอุณหภูมิมันร้อนมากๆม้ามันจะโอเวอร์ไปประมาณ5 ตัว 5 ตัว6ตัวอย่างเงี้ยร้อนข้างนอกเย็นแต่ในห้องร้อนมันเหมือนกับว่ามันคำนวณอะไรกูก็ไม่เข้าใจนะระบบไดโน่เนี่ยอย่างเงี้ยอากาศข้างนอกแม่งชื้นด้วยแต่ในห้องไดโน่แม่งเหมือนกับว่าเออมันไม่รู้กูไม่เข้าใจกูเคยเจอม้ามันจะแบบเวอร์ไปประมาณ6ตัวกูเคยวัดนะเคยลองดูเทียบรถคันเดิมอ่ะแบบวัดวันนี้นะวัดอีกวันนึงอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยม้าจะเยอะต้องมี5ตัวว่าอุณหภูมิมันขึ้นแอร์เทมป์แม่งเยอะมากเลยสูงจัดเลยคันแดงมีครับอันเนี้ยอย่างคันเนี้ยครับคันแดงเมื่อกี้ก็มีฟอนต์ไบค์นะครับคันแต่คันเนี้ยเป็นท่อทั้งเส้นคันนี้ท่อทั้งเส้นแล้วก็อินเตอร์แล้วก็กออากาศ A/C คือครบอันนี้คือครบนะครับดิฟฟี่อ่ะมาซื้อมือ2เลยตอนนี้ของมือ2ผมแม่งเบิร์นมือ1เฮ้ยไม่ไหวมั้งเดี๋ยวหลับน่ะก็วิ่งอยู่13อ่ะคันนี้มีอ่ะมี13อ่ะสบายสบายถ้าไล่เบาเหี้ยท้องเยอะไปพ่อก็นอนแบบนอนยาวเลยนะแรงบิดไม่รู้อ่ะใครที่อยู่กับผมลูกค้าที่อยู่กับผมไม่นอกใจไปไหนอ่ะผมดูแลให้อ่ะมีอะไรที่ผมอัปเดตได้มีอะไรที่ผมพัฒนาขึ้นมาผมดูแลเต็มที่ครับคุณอยู่กับผมผมบอกเลยนะลูกค้าทุกคนที่ใช้ Civic FC FK นะครับที่เคยทำกับ A/C นะเว้ยถ้าใจคุณมีจริงๆนะเว้ยคุณอยู่กับผมอ่ะขอให้เอ่ยผมมีอะไรดีๆผมมีอะไรเด็ดๆผมจัดให้แน่นอนนะครับไม่เดิมครับคันนี้โบว์วาว HKS อันละ 2,500 ครับคุณสรวัตรคันนี้เป็นโบว์ออฟวาวส่ง HKS นะครับ
modify by Jam ราคา 2,500 บาทนะครับผมนะครับถ้าเป็น R20 นะที่ถามมาก้าน R20 มาแล้วนะเว้ยไม่ต้องรอแล้วนะครับถ้าจะเอาสั่งมาเลยมัดจำ 1,000 นะครับเอ้ยมัดจำ 10,000 นะครับอันนี้บอกข่าวดีสำหรับ R20 นะมาแล้วสนใจไหมนะครับเฮียท็อก400นะครับได้ดูคลิปตำรวจแตะฮอลด้าแจ๊สสีขาวไม่ได้ดูไม่สนผมไม่ค่อยสนใจข่าวพวกเฮียนี่หรอกพูดจริงไร้สาระกับชีวิตผมไปบอกมันก่อนขอเหอะเฮียหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไปอู่กะจะมัดจำเทอร์โบมัดจำเลยครับโอนก็ได้ครับแหมมัดจำเทอร์โบเนี่ยนะครับนะครับโอนมัดจำมาเลยครับ6112027เอ้ยใช่ปะ6112027813กสิกรคุณประภาดาโอนมาเลยครับนะครับนะครับโอ้โหตายเลยรูปจูนแอร์ฝั่งนู้นไงเปลี่ยนไปหมดเลยหมอละหมดแล้วโอ้ยไม่ได้หรอกเออแม่งมันเวอร์ไปอ่ะปรับแอร์อยู่ครับอากาศมันต่างกันเยอะไงหมาแม่งเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวโหดจัดเดี๋ยวพังเอาลงเถอะนะครับถามให้ความรู้ข้อความมันมาไม่ครบ FCIX เข้าเกียร์แล้วใช้ pattern shift เปลี่ยนเกียร์เองลากเยอะๆตั้งแต่จอดไม่เกี่ยวครับใช้ได้เลยครับไม่เกี่ยวแต่ถ้าจอดออกแล้วก็แทกเกียร์ไม่ได้นะครับไอ้ตุ้มมาดิหมาก็ไม่เยอะไม่ใช่หรอหมาก็ปกติอ๋อไม่เกี่ยวแล้วงั้นน่ะเป็นที่ท้องขึ้นจริงๆท้องแม่งขึ้นใช่มั้ยแม่งบอกพอแล้วไม่ไหวแล้วผมบอกให้พอเองอ่ะขึ้นเกินหมาปกติเออไม่เกี่ยวแล้วนะแม่งแรงเองอ่ะแม่งแรงจริงท้องกูจะท้องแม่งท่วมเกิดแล้วท้องแม่งนอนเลยคุณมาดูดิฮัลโหลเอ๊ะแล้วท้องมันไม่เหมือนคันอื่นนะท้องแม่งนอนเลยคุณเนี่ยนอนยาวเลยเนี่ยแม่งนอนมาเนี่ยแล้วเชิดแล้วนอนมาเลยแม่งนอน400ยาวเลยอ่ะนะครับผมบอกแล้วผมมีอะไรเด็ดนะครับ Civic FC FK มึงไม่ต้องเลี้ยวไปไหนแล้วแต่มึงจะเชื่อเพื่อนมึงจะไปต้องไปอะไรลูกค้าไว้ใจผมถ้ามีของดีของเด็ดผมอัปเดตให้คุณตลอดสม่ำเสมอครับผมบอกให้นะครับถามมีปากถามผมจัดให้เสมอครับมีปากถามถามมาเลย
แต่เนียนสุดนี่รัน2นะแม่งเนียนกิ๊บเลยไม่มีกระเด้งเลยเอออีกแล้วนะครับเนี่ยไอ้259ท็อป398นี่แม่งสวยสวยเลยโอ้โหแต่ท้องแม่งเนียนม้าแม่งมาตึงเลยอ่ะมันไปติดที่นี่อยู่เนี่ยไอ้ตรงอันที่หนึ่งอ่ะเนี่ยต้องเอาเปลี่ยนกราฟยังไงได้วะลบอันนี้ทิ้งแม่งเลยได้ไหมเนี่ยรันหนึ่งเลยปึ้งเลยฮะเออมันทำให้กราฟแม่งงงแล้วก็ลงพิมพ์แล้วมันลงแล้วก็ลงซึ่งขึ้นไปเองแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่โอ้ยเฮียดูดิดูม้าดิสั่งได้ครับเนี่ยนะอันนี้เนียนมากเลยกำลังสีแม่งบ้าดีเดือดเลยอ่ะเฮียกูจะแม่งนอนจริงดูกราฟแม่งนอนข้าม250ม้ายาวเลยอ่ะน่ากลัวมากอ่ะกลัวพังอ่ะจัดให้เลยคนโปรดคันนี นี้มีอะไรบ้างครับมีต้อเอซัสซีทั้งเส้นครับแล้วกองการเอซัสซีอินเตอร์บีอาร์ดีครับที่เหลือเดิมสนิทครับผมบอกเลยนะฮะเนี่ยแม่งคลิกไม่มาวะเออยี่ระกาแม่งนอนงงเลยเนี่ยรันหนึ่งมันยังลมอย่างนี้อยู่ทำไงวะเนี่ยปิดอะไรช้าเนี่ยมันมีลงมาข้างล่างนี่ไงจังหวะมันกดอัดปิดอ๋อมันมีไอ้นี่ห้อยลงมามันท้อมันเลยลงมาข้างล่างโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงก็เราไปซื้อมาให้บูบอแอร์ไปใช่ป่ะจนมันร้อนเหรอฮะบูบอแอร์จนมันร้อนเออร้อนที่หายเลยอ๋อมันกดช้ามันเลยตกลงมานี่เจอท็อปนี้เข้าไปขี้แตกจะบอกเลยงงแดกกันเป็นแถบต้องพอถึงก็ต้องร้องขอชีวิตเอ้ยเดี๋ยวๆถอยรถเข้ามาก่อนบอกถอยรถเข้ามาก่อนยังไม่ถ่ายรูปเลยถอยเข้ามาก่อนเร็วถอยเข้ามาก่อนแป๊บนึงเอาไอ้เหี้ยจะดุดยังไงวะเนี่ยงานนะกราฟขาดเหี้ยกราฟขาดเอาTE 09มีเฮดมีปลาย BRD จะใส่หัวฉีด K20 Dmap เท่าไหร่ครับหัวฉีด 2,500 ครับนะครับ Dmap 7 GE เหรอครับ 5,500 ครับ FC 1.5 ดิฟหลังท่อออกกลาง 18,900 ครับเดี๋ยวไปดูครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะฮะไปชมกันกับ
261แรงม้าทอร์ก400กว่านะครับยาริส1.2ออกตัวอืดก็เปลี่ยนท่อผมไงใส่ท่อสายโฟกล่องแรงจบเปิดฝาหน่อยฮะโอเคสวัสดีครับใช้เวลารอกับเวลาจูนแม่งต่างกันมากเลยอ่ะพี่เหี้ยท้อมันเยอะจังวะมันยังไงวะเนี่ยแล้วมันจะไม่พังเหรอวะเกียร์ฮะพอมามันก็ไม่ได้เวอร์นะมามันก็260ก็มันมาแล้วแรกก็เยอะแล้วขี่มันมาเออก็ขี่มาแรกก็390 3 2ใช่398อ่ะให้แม่งมั่วยังไงแม่งก็ไม่เกิน10อ่ะเหี้ยแม่งเยอะอ่ะเหี้ยเยอะจริงอ่ะไม่อันเนี้ยคือท่อกลางเนี่ยคือสูตรคันขาวกูนะไม่อันนี้คือกลางของคันขาวยกมาใส่อันนี้คือกลางของคันขาวตอนที่243นะตอนที่ว่าวิ่งดีๆอ่ะที่ม้าไม่เยอะแต่วิ่งดีอ่ะสองนิ้วครึ่งเองอันนี้คือ2นิ้วครึ่งเนี่ยพอเหอะไปอีกกูว่าหลับแน่นอนเดี๋ยวไปดูครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างน้ำหนึ่งถ่ายรูปก่อนไอ้เคมานี่ดิถือถือกูถ่ายรูปนะมึงถือสองเวงแล้วกันมันจับหัวโอ้ยเหี้ยกูรู้แล้วไม่แม่งแรงไอสัตว์น้ำมันเครื่องไงเออเหี้ยไม่จริงว่ะคุณน้ำมันเครื่องเว้ยน้ำมันเครื่องไงไม่เคยเติมเลยไม่เคยเติมเปลี่ยนเมื่อกี้เนี่ยไอซีบวกอะเป็นไปได้เออไอเหี้ยเป็นไปได้เว้ยไอที่เขย่าใช่ไหมพี่ใช่เฮียแม่งเวอร์ขนาดนี้เลยเหรอวะไม่คือผมจูน FK มาเนี่ยมันก็จะป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ3ท้องแม่งประมาณ380เต็มที่นะมันจะมี NA มีเทอร์โบแล้วก็มี4บวกใช่ดีทุกตัวเมื่อกี้แม่งปาไป410นะแล้วจะเอาขึ้นอีกก็ได้คือมันยังเหลืออะไรยังไม่น็อกเลยนะแต่แบบพอแล้วรอเฮ้ยแม่งไอ้เฮียแม่งของจริงว่ะไอ้สัตว์จะแป้มันเครื่องไอ้นี่เว้ยวาโทนิกสีบวกแม่เย็ดมึงแห่มาเติมมันแน่นอนกูบอกเลยไอ้เหี้ยน้ำมันเครื่องส้นตีเลยแรงบิดแม่งเพิ่มขนาดนี้ไอ้เหี้ยนี่แม่งของจริงว่ะไอ้เหี้ยท้อง410นะไม่ได้ปั่นเลยแล้วแบบจะเอาอีกไอ้เหี้ยไอ้ปั่นไม่พอกูบอกสต๊อปก่อนยัดมันไม่มีรถโหลดก็วะแรงม้าลงพื้นก็มีสองอย่างทำให้แรงม้าเพิ่มทำให้ตีแรงม้าYeah.
เอองงว่ะยัดเถิมยัดเถิมยัดแม่ไอ้เหี้ยงงอ่ะเออใช่จริงไอ้สัตว์ของจริงว่ะคือผมบอกเลยครับตอนแรกเนี่ยใครที่ดูอยู่นะไอ้เหี้ยขอพูดต่อหน่อยคือรถนะครับผมจูนเนี่ยผมบอกเลยนะว่า Civic F CFK เนี่ยในสเต็ปเนี้ยนะครับ Civic F CFK สเต็ปแบบเนี้ยผมไม่เคยเห็นคันไหนแม่งท็อปเกิน400เลยนะเว้ยจริงๆมันก็จะอยู่300กว่าอ่ะผมว่าผมจูนแบบจูเนอร์ผมจูนนี่ท็อปโหดๆเนี่ยก็มา380นะครับแต่คันเนี้ยคันเมื่อกี้เนี้ยทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมเลยนะรถคันนี้เคยจูนอยู่มา260อยู่แล้ว250กว่าม้านะครับคันนี้วันนี้เนี่ยคือล้างกองนะครับแล้วก็มาจูนเก็บนะครับกะว่าจะวัดแรงม้าดูว่าจะส่งงานแล้วนะครับท่อก็เป็น ASC สูตรที่ใช้อยู่มีอย่างเดียวที่แตกต่างจากเมื่อก่อนก็คือก่อนที่รถจะออกมาเนี่ยผมเติมน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ผมจิบให้ดูแป๊บนึงของอยู่ในรถครับไม่มีเว้ยจะไปเอากระป๋องให้ดูก่อนที่จะออกมาขึ้นไดโน่เมื่อกี้เนี้ยผมก็เลยเห็นมันขึ้นดิวแล้วก็เลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเป็นวอร์โทนิกตัว C บวกเบอร์20นะครับเจ็บแม่เออเว้ยดีเว้ยไม่รู้อ่ะผมว่าแม่งมาจากน้ำมันเครื่องตัวนี้แน่นอนแต่ปัญหาคือมันเยอะเกินไปเนี่ยผมกลัวเครื่องพังเนี่ยมันเยอะเกินเนี่ยแรงบิดแม่งปาไป414นะครับโอ้โหมโหระทึกเลยบอกจริงนะครับมีสั่งมาแล้วด้วยใครสนจะเอางี้เลยผมบอกเลยนะใครอยากรู้ไปลองหน่อยปะเข้ามาลองกับผมหน่อยมาเติมดูดิแล้วไปลองวิ่งที่กับรถเดิมๆแม่งรู้สึกว่าดีขึ้นไหมนะครับผมเคยเติมไปในยาริส 1.2 นะมียาริส 1.2 ใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับแม่งเขาเพราะว่าลื่นนะครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเพิ่มแรงม้าแรงบิดขนาดนี้ผมงงมากเลยไอ้เหี้ยของจริงว่ะนะครับใครสนใจพรุ่งนี้เข้ามาดูเฮ้ยแม่งเจ๋งเออเจอของดีแล้วเว้ยเนี่ยเวลาผมเห็นอะไรแบบนี้ผมแม่งชอบว่ะนะครับโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีจูบุ๋ยคืนนี้พอแค่นี้ก่อน2คันครับสวัสดี